ในการโต้เถียงกันเพียงพอคือใช้น้อยกว่าอารมณ์นั่นเองดังนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันนะครับแล้วเราต้องสร้างวัฒนธรรมนี้ให้ได้นะครับเราต้องไม่เรียกใครว่าควายเหลืองและคนฝ่ายตรงข้ามก็ต้องไม่เรียกใครว่าควายแดงต้องเลิกควายนี่ไปด่าควายนี่ในสังคมไทยนี่มันหยาบมากเป็นคำหยาบต้องเลิกนะครับแล้วเวลาใช้คำนี้มันติดปากนะครับวันก่อนผมอ่านอาจารย์สมศักดิ์เตรียมพูดถึงเรื่องการปาสายบนเวทีบางเวทีนะว่าโอ้เวลาฟังปาสายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแกนนำรุ่นใหม่แต่เวลาปาสายเนี่ยให้เหตุผลในการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเกี่ยวกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยแต่เวลาจบลงท้ายปุ๊บเนี่ยต้องมีคำต้องด่าแม่ทำนองเนี่ยคือคนบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันเป็นการไปลดทอนไอ้เนื้อหาที่ปูทางมาอย่างดีเลยฮะไอเนี้ยต้องออกฮะต้องออกรายการประชาชน300นี่แทบไม่หลุดไอคำทำนองนี้ออกมาเลยนะครับหมายความว่าผมยืนยันว่าเราสามารถที่จะใช้แนวทางที่ใช้ในเรื่องของเหตุผลการสื่อสารกันอย่างมีวุฒิภาวะแต่ก็ตรงชี้ประเด็นปัญหาลงไปตรงๆได้โดยที่ไม่ต้องหยาบคายไม่ต้องหยาบคายนี่เป็นวัฒนธรรมที่ผมเห็นว่าเราควรจะมาแนวเนี้ยแล้วมันอารยะขอเสียงแฟนคลับท่านปอประสบเลยครับสวัสดีค่ะลูกหลานพญาเมงรายครับปอประสบโอ้เดี๋ยวเอาไมค์เข้าไปที่ปากแม่ไม่ยินไม่ออกที่บ้านฮะไม่ชอบใช้ไมค์พูดไม่ชอบใช้ไมค์พูดแล้วใครจะได้ยินคุณล่ะคะไม่เป็นไรอายุเท่าไหร่คะ340มาจากไหนคะเวียงกุมกามมาจากไหนคะเวียงกุมกามเนี่ยท่านมากับใครจ๊ะพี่แดงกับคุณปูแม่สอนให้พูดครับใช่ไหมจ๊ะพอดีทางบ้านไม่เคร่งเรื่องมารยาทอ๋อโอเคไม่เขาบ้านเขาไม่สอนเรื่องมารยาทเขาไม่หวัดดีในใจเนี่ยผมอยากจะด่าไอ้ทำไมแต่ผมไม่ได้ด่าเพราะว่ากลัวเขาฟ้องจ๊ะโอเคขอให้โชว์ดีๆกันแล้วกันนะคืออย่างนี้ตรงนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยไม่ต้องโชว์ไม่ชอบก็ไม่ชอบด่ามากูก็ด่าด้วยรายการนี้ไม่ได้มารายการมารยาทไงรายการโชว์โดยหลักตรรกะของการเข้าสังคมถ้าตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยต้องรบกวนนิดนึงว่ามันยังไงแล้วมึงรู้ได้ยังไงอยากโชว์ใช่ไหมจ๊ะวันนี้ไม่มีอารมณ์จะทำพี่โยไม่ให้ผ่านพี่โจไม่ให้ผ่านเบนไม่ให้ผ่านไม่สามผ่านเลยค่ะขอบคุณมากนะคะมึงไม่อยากดูก็อย่าดูสิไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยขอบคุณมากนะคะนิดหนึ่งไอคนที่เวลาผมเล่นทวิตเตอร์แล้วมีคนมาด่าผมควายแดงอะไรอย่างนี้นะผมไม่คุยเลยฮะผมไม่คุยคือผมจะไม่เป็นผมไม่เป็นหนึ่งผมไม่เป็นเหยื่อให้กับคนเหล่านี้และผมอิกนอร์เลยนะครับบล็อกไม่คุยหรือถ้าไม่บล็อกผมไม่ตอบสนองนั่นก็เดี๋ยวมันก็เลิกกันไปเองแล้วผมก็บอกเลยว่าที่ประกาศว่าถ้าใครอยากจะถกเถียงกับผมที่ชื่อคิดต่างแล้วอยากจะถกเถียงกับผมผมยินดีที่จะถกเถียงด้วยแต่ว่าขอเป็นลักษณะการถกเถียงที่อย่างมีเหตุมีผลไม่หยาบคายแล้วผมยินดีที่จะพูดคุยด้วยงั้นคนจำนวนก็จะปรับตัวเข้ามาคุยในรูปแบบที่มันอารยะนะครับคุณพ่อค้าโนบิบก.ใช้สูตรอะไรครับเวลาพูดคุยกับคนแบบหมอตุนหรือคนที่มีความคิดเห็นสุดโต่งตรงกันข้ามแบบนั้นเวลาคนมีความเห็นต่างกันเนี่ยมันไม่อยู่ดีๆความเห็นมันไม่ได้เกิดขึ้นว่ามันเห็นต่างนะครับแต่มันมีบริบทที่อยู่เบื้องหลังหรือชุดความคิดประสบการณ์ที่อยู่เบื้องหลังของคนคนนั้นเวลาคุยกันเห็นต่างปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพยายามกลับเข้าไปดูว่าไอ้เบื้องหลังความคิดเหล่านี้มันผลิตออกมาจากพื้นฐานของอะไรคืออยากจะรู้ก่อนนะครับอย่างเช่นเราพบว่าหลายคนที่ขัดแย้งทางการเมืองกันเนี่ยพอไปดูเขาไปตรวจสอบเบื้องหลังเนี่ยข้างหน้าเหมือนจะด่ากันทะเลาะกันด่ากันนะแต่เวลาดูอ้อมไปดูข้างหลังปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีพื้นฐานบางอย่างเหมือนกันนะคือมันก็ไม่เลวนักนะเบื้องหลังนะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแสดงออกหรือเรารู้สึกว่าเราจะไม่เห็นด้วยในเรื่องจุดยืนบางจุดยืนเท่านั้นเองอย่างเช่นเราจะพบว่าคนที่เห็นต่างทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะมีความตั้งใจดีต่อประเทศเอาจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบนะ
เวลาผมก็ไปตรวจสอบเบื้องหลังเนี่ยผมก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่เห็นต่างเขาเห็นว่าอยากจะเห็นสังคมที่ดีขึ้นแต่ว่าเขายืนอยู่บนจุดยืนหรือมีชุดข้อมูลที่แตกต่างดังนั้นเนี่ยถ้าเป้าหมายเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีเป้าหมายที่เหมือนกันแต่ว่าไอ้ชุดข้อมูลบางอย่างที่มันต่างกันเนี่ยเราก็อาศัยว่าเออเราจุดยืนเดียวกันนะแต่ว่าเราเห็นในหลักประเด็นเนี่ยที่แตกต่างกันเราก็หยิบไอ้ประเด็นเนี่ยไปโต้เถียงกันและเรื่องไหนที่เห็นด้วยนะครับให้เห็นด้วยเลยเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเราไม่จำเป็นจะต้องแย้งกับคนที่เห็นต่างในทุกเรื่องไม่จำเป็นตรงไหนเห็นด้วยเห็นด้วยเลยคือทำตัวธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจมาดีเบตกันทุกเรื่องเขาบอกขาวเราบอกดำอะไรเงี้ยไม่ใช่มันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับแล้วผมอย่างนี้ผมคิดว่าฝ่ายจริงๆฝ่ายเสื้อแดงได้เปรียบหลายๆเรื่องนะในเชิงหลักการนะอาจจะพลาดในบางเรื่องแต่ว่าในเชิงหลักการเนี่ยผมเชื่อการถือธงประชาธิปไตยเนี่ยมันมั่นคงมากเลยครับมั่นคงดังนั้นมันไม่มีความรู้สึกกังวลผมไม่ได้รู้สึกกังวลว่าไอ้หลักการเนี่ยเราผิดพลาดแต่รับฟังนะแต่เวลาเราแลกเปลี่ยนถกเถียงกันปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้หลักการประชาธิปไตยนี่มันเป็นหลักการที่มันเจ๋งอ่ะมันเจ๋งดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องกังวลเวลาเราจะเอ่ยอ้างหลักการที่เราถือยืนอยู่นะหลักการประชาธิปไตยดังนั้นเนี่ยผมเวลาโต้เถียงเนี่ยผมยินดีรับฟังนะครับและที่เวลาโต้เถียงกันเนี่ยโดยเฉพาะโต้เถียงกันในทางสาธารณะนะครับมันมีคนดูอ่ะผมคิดว่าเป็นจังหวะที่มันมีคนดูอยู่แล้วเราไม่รับฟังเนี่ยจริงๆผมเป็นคนรับฟังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสื่อในอะไรผมคิดว่าเราก็ต้องยืนยันว่าเราต้องมีบุคลิกรับฟังนะครับคุณพ่อค้าโนบินะเนี่ยวันหลังจะชวนมากินกาแฟนะอยากเจอตัวนะครับอยู่อุบลใช่ไหมผมจะไปอุบลวันที่15นี้นะครับเตรียมตัวนะครับจะไปอุบลอยู่แล้วพอดีผมไปเป็นเวียกรไปบรรยายที่นู่นแล้วก็ถือโอกาสมากินกาแฟคุยกันหน่อยมีเรื่องอยากคุยด้วยคุณซอยบก.ครับทำไมพวก NGO ชอบต่อต้านสร้างเขื่อน NGO รับเงินจากใครครับเวลาเราพูดถึง NGO มันหมายถึงกลุ่มคนที่เรียกองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับมีหลายองค์กรมากนะแล้วก็เขามีคือแต่ละองค์กรนี่มันไม่เกี่ยวกันมันมีองค์กรด้านเด็กด้านผู้หญิงด้านสิ่งแวดล้อมด้านเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะครับเนี่ยหลายๆด้านนะครับเรื่องชาวเขานะครับเรื่องโลกร้อนเรื่องอะไรว่ากันไปนะครับเรื่องชาวบ้านเรื่องสิทธิ์เรื่องโอ้ยเยอะแยะเลยมีองค์กรมูลนิธิต่างๆที่ทำงานเรื่องพวกนี้อยู่เยอะนะครับและแต่ละองค์กรก็มีความสนใจในที่แตกต่างกันองค์กรที่สนใจเรื่องเขื่อนเนี่ยจะเป็นองค์กรที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับคือเขามองว่าไอการสร้างเขื่อนเนี่ยมันไปคือการสร้างเขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่เขื่อนเนี่ยนะมันจะต้องสร้างกันอยู่ในหุบเขาอะอยู่ในหุบแล้วไปสร้างมันมีโครงสร้างบางอย่างอยู่แล้วไปสร้างเขื่อนไว้นะครับแล้วก็กักเก็บน้ำไว้นะครับและการกักเก็บนั้นเนี่ยมันทำให้น้ำมันท่วมแล้วมันก็จะลามไปไกลเลยนะครับมันทำให้ปริมาณน้ำมันสูงขึ้นแม่น้ำก็จะมีน้ำสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะไปทำลายป่าอันนี้เรื่องที่1นะครับ2ก็มีประเด็นเรื่องผลกระทบชาวบ้านเพราะเวลาสร้างเขื่อนปุ๊บต้องย้ายชาวบ้านใช่มั้ยครับแล้วปัญหาที่ผ่านมันเป็นอย่างนี้ซึ่งเราต้องข้ามเรื่องนี้ไปให้ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสร้างเขื่อนเนี่ยเค้าไม่สนใจรัฐไม่สนใจชาวบ้านอยากจะไล่ไปไหนก็ไล่เลยฮะเพราะงั้นเวลาไล่ชาวบ้านไปปุ๊บเนี่ยเค้าก็มีผลกระทบมากนะครับวิถีชีวิตของผู้คนอะไรเงี้ยนะครับไปมีชีวิตไม่มีที่ทางให้หรือเอามีที่มีทางให้ก็เป็นที่ที่ทำการเกษตรไม่ได้คนพวกนี้ก็ต้องเล่ร่อนมาเป็นแรงงานเรียกว่าบ้านแตกสาแหลกคานเลยครับไปลงมาที่หมู่บ้านไหนบ้านไหนย้ายนี่เจ๊งเลยหมู่บ้านนี่กลายเป็นหมู่บ้านคนแก่ถึงแม้ว่าหลังเขาก็ปรับตัวมีบ้านให้อยู่แต่ว่าทำการเกษตรไม่ได้สุดท้ายไปเป็นขอทานอยู่ในเมืองมันมีงานวิจัยเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพวกนี้พอมีประสบการณ์แบบนี้ก็สู้ตายเลยคือมันมีทางเลือกอื่นๆนะฮะเขาก็รู้เพื่อว่าเขื่อนมันเป็นคำตอบเดียวหรือเปล่าเขาก็เป็นการพยายามในการต่อสู้ในการที่จะแสวงหาทางเลือกอื่นๆซึ่งวันหลังเดี๋ยวค่อยมีโอกาสมาคุยกันเรื่องนี้นะครับส่วนรับเงินจากใครเนี่ยNGO เนี่ยก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากหลายส่วนนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องกรีนพีซเนี่ยกรีนพีซเนี่ยรับเงินบริจาคจากผู้บริจาคอิสระฮะเป็นพวกเนี่ยไวท์คอลาร์เป็นพวกคนเนี่ยคนใส่เสื้อเชิ้ตคนชั้นกลางในต่างประเทศเขาก็บริจาคในประเทศไทยเขาก็มีบริจาค กันนะครับก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆมูลนิธิเด็กมูลนิธิผู้หญิงมูลนิธิอะไรเงี้ยแล้วองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมมูลนิธิสืบนะคัสเถียรจะได้ยินไหมสืบนะคัสเถียรนี่เขาก็สู้กับเรื่องเขื่อนนะตอนที่คุณสืบมีชีวิตอยู่เนี่ยแกก็
เห็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแล้วก็มีผลกระทบต่อเนื่องกันมาถึงสัตว์ป่าเรื่องอะไรแล้วก็เขาพยายามมากเลยที่จะรักษาไอ้สิ่งนี้แล้วก็ต่อสู้ด้วยชีวิตคนพวกนี้ก็จริงจังนะแต่โอเคเราอาจจะมองดูว่าคนกลุ่มนี้สุดโต่งใช่ไหมไม่อะไรก็ทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ประเด็นใหญ่ๆก็คือเรายังไม่สามารถทำเรื่องนี้เนี่ยให้มาการเป็นการถกเถียงในเชิงสารนะเราจะเห็นแง่มุมอีกแง่มุมนึงนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้คุณแก้วระบบราชการไทยควรปฏิรูปอย่างไรจริงๆทุกระบบเนี่ยมันควรมีการปฏิรูปทั้งนั้นแหละคือมีการปรับตัวองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับมันเหมือนคนเราเนี่ยเวลากลางวันเราก็แบบหนึ่งกลางคืนเราก็แบบหนึ่งหรือหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเราก็ต้องปรับตัวใช่ไหมครับเหมือนกันองค์กรเป็นสิ่งมีชีวิตและมันก็ปรับตัวไปตามสภาพการของสังคมถ้าถามว่าวันนี้ระบบราชการควรปฏิรูปอะไรเนี่ยผมคิดว่าความเป็นเจ้าขุนมูลนายนี่ยังไม่หมดนะครับคือข้าราชการหรือระบบราชการเนี่ยจะต้องมารับใช้ประชาชนอ่ะเป็นหลักแต่ว่าไอปัจจุบันเนี่ยไอคอนเซ็ปต์เรื่องรับใช้ประชาชนเนี่ยมันยังไม่ฝังรากลึกอ่ะเวลาเห็นประชาชนเนี่ยเหมือนมาสงเคราะห์แล้วบางทีข้าราชการก็จะมีเซนส์ว่าประชาชนเนี่ยเป็นคนอยู่ภายใต้อ่ะสมมติคุณเป็นครูคุณอาจจะรู้สึกว่านักเรียนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์คำสั่งอะไรของตัวเองบางเรื่องนะอย่างที่บางโอเคนะเรื่องการเรียนการสอนก็ว่ากันไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องผมเกรียนเรื่องอะไรเนี่ยผมรู้สึกรับไม่ค่อยได้นะครับงั้นการปฏิรูประบบราชการเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปตั้งแต่จิตวิญญาณว่าไอ้การรับใช้เป้าหมายคุณค่าเนี่ยทำไปเพื่อรับใช้ใครนะครับเพื่อรับใช้ประชาชนนะการรับใช้ประชาชนเป็นหลักนะครับสองเนี่ยการปฏิรูปก็คือระบบการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมันก็มีปัญหาพูดกันเยอะเรื่องเช้าชามเย็นชามเลยทำนองเนี้ยเนี่ยไอ้กลไกแบบนี้มันต้องมีประสิทธิภาพต้นทุนงบประมาณเนี่ยกู 70-80% เนี่ยมันหมดไปกับเงินเดือนน่ะเงินงบประมาณ2เนี่ย2ล้านล้าน2.5 ล้านล้านงบประมาณประเทศมันหมดไปกับเงินเดือนน่ะเป็นล้านน่ะเป็นล้านล้านบาทหมดกับเงินเดือนแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าบุคลากรมันทำงานเช้าชามเย็นชามอันนี้ก็มีปัญหามันต้องมีระบบภายในการจัดการมันจะคนไม่พอหรือมันทำให้บรรยากาศมันไม่จูงใจอะไรทั้งหลายข้าราชการก็จะต้องแบบรับใช้ประชาชนใช่ไหมทำให้เหมือนเอาอย่างนี้ดีกว่าทำให้เหมือนบริษัทเวลาไปเนี่ยคุณไปติดต่อเนี่ยโทรศัพท์มือถือเห็นไหมไปจ่ายค่าบริการไปซื้อบริการอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณเห็นไหมว่าเวลาเขาค้าขายเนี่ยเขาก็ดูแลประชาชนดีแต่พอข้าราชการในระบบราชการเนี่ยเวลามันความรู้สึกเวลาประชาชนไปขอใช้บริการอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนน่ะมันไม่เหมือนเวลาเราไปเป็นลูกค้าแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานไปพวกบริษัทนู้นบริษัทนี้เวลาไปซื้อของมันไม่เหมือนกันรัฐวิสาหกิจก็ไม่เบานะครับวันก่อนผมไปจ่ายค่าไฟเองนะครับที่การไฟฟ้านครหลวงแห่งหนึ่งโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงหยาบคายมากนะครับพฤติกรรมหยาบคายแข็งกระด้างมากนะครับอ่ะโดยรวมๆนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระในรายการประชาชน 3.0 ครับเจอกันทุก 17:00 นครับช่อง AC Update ผมสมบัติบุญงามนงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ